ตามแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ2561ครับเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานและโดยเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อทำให้เกษตรกรเนี่ยรู้หลักการของการทำเกษตรอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะการทำเกษตรอินทรีย์แบบ PGS หรือกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการทำให้ชุมชนสามารถรับรองผลผลิตและประกันคุณภาพผลผลิตของชุมชนตนเองเพื่อเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ครับซึ่งโดยปกตินะครับสินค้าเกษตรอินทรีย์จะถูกรับรองโดยหน่วยตรวจรับรองบุคคลที่3หรือคนภายนอกมาตรวจฟาร์มของเกษตรกรครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งถึงวันนี้แล้วน่าจะ20กว่าปีแล้วนะครับพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์มีเพียง 200,000 กว่าไร่เท่านั้นเองแต่ก็ยังมีเกษตรกรบางรายนะครับที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบวิถีพื้นบ้านซึ่งยังอยู่ในมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการรับรองและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ตัว PGS จะทำให้ชุมชนสามารถรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ด้วยชุมชนของตนเองแล้วก็ประกันคุณภาพและราคาสินค้าได้ด้วยตนเองจึงเป็นที่มาของการทำโครงการนี้ครับได้รับการรับรองแล้วก็จะทำให้ผู้ที่แอบอ้างที่ไม่ได้รับการรับรองตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแอบอ้างได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีโลโก้มีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ส่งเสริมการค้านะคะแล้วต้องมีโลโก้ที่ได้รับการรับรองติดที่ฉลากสินค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรอินทรีย์ในยุคปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นออร์แกนิก 3.0 ยุค 3.0 เนี่ยคือการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนทำเป็นเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานแล้วมันก็จะเป็นผลผลิตที่เหมือนกับเป็นพรีเมียมราคาก็จะน่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำผสมผสานก็ทำให้เขาไม่มีความเสี่ยงต่อการที่ผลผลิตล้นตลาดเป็นบางอย่างหรือว่ามีผลผลิตอย่างละเล็กละน้อยทำโดยเฉพาะยิ่งที่ทำเป็นผลผลิตที่ปลูกเพื่อที่จะเป็นอาหารของคนท้องถิ่นเนี่ยขายได้ไม่ล้นตลาดนะคะในตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบว่าทำไมต้องกลับมาเป็นเกษตรอินทรีย์ก็ได้ตั้งแต่คนผลิตนะคะคนบริโภคก็มีส่วนในการที่จะช่วยให้เกษตรอินทรีย์ตรงนี้เกษตรกรที่ทำปลูกให้เรากินอย่างดีแล้วเนี่ยก็ช่วยอุดหนุนเขาหน่อยแพงนิดหน่อยก็ยังดีกว่าเราต้องไปซื้อยามาเพื่อรักษาตัวเพราะว่าเนื่องจากว่าเจอสารเคมีสารพิษก็เป็นอะไรที่ในภาพรวมที่ว่าทำไมถึงต้องเป็นเกษตรอินทรีย์การอบรมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นการรวบรวมเอาพี่น้องเกษตรกรที่ให้ความสนใจหรือทำเกษตรอินทรีย์มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในการที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับเกษตรกรที่ทำด้านเกษตรอินทรีย์รวมถึงเกษตรกรหรือผู้สนใจที่อยากจะทำเกษตรอินทรีย์ได้มาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นมาตรฐานนะครับรวมถึงพยายามที่จะทำให้คนที่ทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็มีความสนใจที่จะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยสร้างเป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับเราก็จัดอบรมสัมมนาขึ้นในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมรับฟังอบรมสัมมนาครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะจัดอบรมสัมมนาในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างต่อเนื่องต่อไปก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องเกษตรกรทั้งที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่และที่ให้ความสนใจอยากจะทำเกษตรอินทรีย์เพราะว่าเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาตินะครับเป็นความจำเป็นของประเทศไทยเป็นความจำเป็นของมนุษยโลกที่จะต้องหันมาสนใจแล้วก็ทุ่มเทและจริงจังกับการทำเกษตรอินทรีย์นะครับก็ถ้าสนใจก็ขอให้ติดตามข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็หาโอกาสมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุณามาเข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ครับ